ไปดูเรื่องของงานวิจัยในไทยกันหน่อยนะคะที่พูดถึงเส้นทางขบวนการค้าสัตว์ป่าของไทยค่ะมีคนทำวิจัยเรื่องนี้ด้วยนะคะก็คือเรื่องสถานการณ์สัตว์ป่าไทยการค้าขายสัตว์ป่าสวนสัตว์และเขตอนุรักษ์ปัญหาทางออกและโจทย์วิจัยค่ะก็มีการระบุนะคะในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาค่ะแนวโน้มสถานการณ์ของสัตว์ป่าไทยเองก็ยังถือว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันแล้วก็มีแนวโน้มที่สัตว์ป่าเนี่ยจะถูกคุกคามมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคเนื้อสัตว์ป่านะคะก็ต้องยอมรับว่ามีคนกลุ่มนึงค่ะยังคงมีค่านิยมหรือว่ามีความเชื่อเหมือนกันนะคะว่าการกินสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์ที่หายากเนี่ยจะนำมาซึ่งสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะหรือว่าเป็นมงคลกับชีวิตนะคะก็มีสัตว์ที่หายไปเพื่อจะถูกนำไปทำอาหารของคนกลุ่มนี้อยู่เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทิงวัวแดงกวางเสือโคร่งเสือดาวหมีควายนะคะนอกจากนี้เองค่ะไทยก็ถือว่ามีบทบาทนะคะในการส่งผ่านสัตว์ป่าจากประเทศต้นทางอย่างพม่าอินโดนีเซียมาเลเซียอินเดียกัมพูชาแล้วก็ลาวส่งผ่านไปสู่ประเทศปลายทางอย่างเช่นถูกส่งไปที่จีนไปที่ฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ส่งไปที่ยุโรปก็มีเหมือนกันค่ะสิ่งที่น่าตกใจในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็ยังชี้ให้เห็นด้วยนะคะว่าปัจจุบันนี้มีการค้าลูกช้างป่าจากประเทศพม่าสู่ประเทศไทยเนี่ยปีละกว่า50ตัวก็นำเข้าผ่านจุดที่เรียกว่า5ประตูผีนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกระบวนการในการสวมตั๋วรูปพรรณเป็นช้างบ้านแล้วก็จัดส่งไปฝึกตามที่ต่างๆหลังจากนั้นช้างเหล่านี้ก็จะถูกนำไปซึ่งการซื้อขายค่ะเพื่อจะมาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจอย่างเช่นมาดึงดูดการท่องเที่ยวไปเป็นช้างเร่ร่อนบ้างนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยลูกช้างก็จะตายในกระบวนการค้าดังกล่าวค่ะอันนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์นะคะสำหรับสถานการณ์เรื่องสัตว์ป่าในเมืองไทยนอกจากนี้มีอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการป่านอกถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณผู้ชมเคยไปนะคะอย่างเช่นพวกสวนสัตว์เปิดซาฟารีอะควาเรียมเนี่ยนะคะก็ยังถือว่ามีการขาดมาตรฐานในการจัดการเพื่อสวัสดิภาพสัตว์อยู่ค่ะรวมถึงข้อสงสัยนะคะว่าสัตว์เหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยมีที่มาจากไหนความสัมพันธ์ของกิจการสวนสัตว์กับขบวนการค้าสัตว์ป่าจากแหล่งธรรมชาติเนี่ยถือว่ายังคงเป็นประเด็นที่ท้าทายอยู่ในสังคมไทยตอนนี้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ